ลดความอ้วนได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เลยครับเขาเรียก perception หรือการรับรู้มีนักปราชญ์ความสำเร็จท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า perception is reality คือการรับรู้เนี่ยคือความจริงที่คุณคิดว่ามันเป็นจริงหมายความว่าคนที่คิดว่าสามารถลดความอ้วนได้เร็วเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปเขาจะลดความอ้วนได้เร็วครับการลดความอ้วนได้ช้าคือลักษณะทั่วๆไปของคนที่ลดความอ้วนทั่วๆไปคุณก็จะลดความอ้วนได้ช้าครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีความรู้ว่าการลดความอ้วนมันต้องช้าคุณก็จะลดความอ้วนได้ช้าครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือผมลดความอ้วนจาก85กิโลเหลือ64กิโลใน2ปีแฟนคลับผมบางคนลด150กิโลเหลือ90กิโลใน1ปีสังเกตเห็นไหมครับแฟนคลับผมเนี่ยเขาลดได้เร็วกว่าตัวผมอีกครับและลดได้มากกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าเพราะเขาเชื่อว่าวิธีที่ผมแนะนำใน YouTube Channel ที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้ใบหมอทีมหรือในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเทคนิคลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ทำให้เขาลดความอ้วนได้เร็วขึ้นนะครับพอเขารับรู้แบบนั้นเขาจึงคิดแบบนั้นแล้วคิดว่าสิ่งนั้นคือความเป็นจริงเขาจึงลดความอ้วนได้เร็วครับสำหรับคนลดความอ้วนได้ช้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาสามารถทำได้หรือเปล่าเขาไม่รู้ว่ามีคนเคยทำได้หรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าไอ้วิธีการนี้มันเวิร์กหรือเปล่าเขาก็ทำแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเขาไม่มั่นใจในหลักคิดในการลดความอ้วนของเทรนเนอร์เขาก็เชื่อเทรนเนอร์เขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเขาไม่เห็นตัวอย่างของคนลดความอ้วนที่ลดได้เยอะๆนะครับที่ลดได้ทีละเยอะๆลดได้เดือนหนึ่ง4โล5โลหรือลดได้เดือนหนึ่งรอบเอว1นิ้ว2นิ้วเขาไม่เห็นตัวอย่างหรือบางทีเขาก็ไม่กล้าลงทุนครับเพราะหลายคนรู้สึกว่าครั้งก่อนเคยกินอาหารเสริมแล้วก็ไม่ผอมครั้งก่อนเคยออกกำลังกายแล้วก็ไม่ผอมครั้งนี้เคยคุมอาหารแล้วก็ไม่ผอมเขาจึงไม่กล้าลงทุนที่จะทำอีกเพราะเขากลัวว่าเขาจะล้มเหลวครับสังเกตไหมครับว่า mindset หรือการรับรู้นะครับของคน2คนนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณอยากลดความอ้วนแบบติดจรวดคุณอยากปลดล็อกในการลดความอ้วนคุณอยากจะใช้เวลาลดความอ้วนให้น้อยที่สุดเพื่อคุณจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำในสิ่งที่คุณชอบดังนั้นคุณต้องเรียนครับคุณจะเรียนจาก YouTube Channel ที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้ใบหมอทีมก็ได้หรือคุณจะลงเรียนคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเทคนิคลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับคุณครับว่าคุณจะลดช้าหรือคุณลดเร็วครับผมหมอทีมครับเจ้าของเพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้บายหมอทีมผมอยากให้คนไทยลดความอ้วนเร็วที่สุดเท่าที่คนไทยจะทำได้ครับจะได้ป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและคุณจะได้เอาเวลาที่เหลืออยู่ครับไปทำในสิ่งที่คุณชอบครับไม่ใช่ว่าเอาเวลา5ปี10ปีมาลดความอ้วนแล้วลดความอ้วนได้ช้าครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ